วันนี้ขอเสนอตอนชายนิรนามกินแล้วก็ไม่จ่ายต้องให้ไปทงไปทวงอยู่เรื่อยไอ้พวกคนนี้อ้าวเล็กฉันจะรีบไปวัดนี่อะไรเนี่ยฉันก็จะรีบไปเหมือนกันเนี่ยเอาจะไปไงล่ะฉันจะรีบไปงานก็ถอยสิเอาถอยยังไงเอาเอานี่จะหม่ำจะถอยไงแล้วจะไปยังไงล่ะเอาไปเลยเอาหลบไปแล้วไปเลยมันขวางอยู่เนี่ยเอาทั้งนี้ก็ขวางอีกสองรอบหมุนสองรอบหมุนสองรอบสองรอบหนึ่งสองสามแค่นั้นแหละไปเฮ้ยทางเก่าเนี่ยเอาวางไงมุดเป็นไหมมุดเป็นไหมเคยมุดมามุดนี่มุดแบบแม่ก็ชนกันอีกรอดคนละทีรอดคนละทีคนละทีพี่รอดก่อนพี่รอดก่อนรอดไงนี่รอดมานานแบบนี้นั่นไงทีนี้ก็ไปได้แล้วอ้าวตอนนี้ก็ผมรอดผมได้ไงเป็นผู้หญิงเอาไหมฉันจะรอดรอดแบบนี้เหรอเออเนี่ยฉันรอดเออฉันรอดปั๊บแกตายไอ้ตกลงมาหาจะไปไหนเนี่ยไปงานศพศพใครอ่ะอ้าวไอ้ผิวลูกตะผันน่ะแม่มันชื่อยายผื่นไงไอ้ผิวลูกตะผันลูกยายเผื่อนเนี่ยเหรอไอ้พุทธน่ะปู่มันจําไม่ได้เหรอมาอายุสั้นจังเลยไอ้พ่องยายมันไงยายพ่องจําได้ป่ะไอ้พ่องที่ชอบถือเสี้ยนมากันนะโอ้ยจําได้แล้วไอ้ตะเพิ่มปู่มันตะเพิ่มเออโอ้แล้วไอ้พาดไอ้พาดพี่ชายมันน่ะฮะไอ้พาดอ่ะไอ้ผาดรู้สึกจะโดนจับอ้าวข้อหาอะไรอ่ะเอาไปขโมยบาตรพระโอ้ยฉันเนี่ยก็แบบว่าก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันแหละเออไปนะเราเจอกันล่ะเออแหมเป็นปีเป็นคุยผลพลอยได้เลยนี่แล้วไม่ส่งซองไปช่วยมันละหน่อยเหรอฝากบอกว่าเดี๋ยวไปงานศพมันนะฝากบอกไอ้เพด้วยคิดถึงเออเฮ้ยไอ้พบมาหาไอ้พ่อมันมาหาฉันเหรอมันมาหาเออบอกว่าเดี๋ยวจะไปหามันมันมาบอกให้ทำบุญกับฉันไปให้ไอ้ผิวเออไม่ต้องขับรถขับละโอ้โหล้อมานี่เลยนั่นเฮ้ยดูเอ้ยเสร็จแล้วช่วยดูเอ้ยคนชนรถเฮ้ยคนอะไรชนรถรถชนคนเหรอไปเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้พวกสารเลวขับรถประมาทเนี่ยแม่จะไปเก็บตังค์ทวงหนี้เมื่อกี้ไปไม่ทันไม่มีใครเลวหรอกฉันขับชนเองอ้าวที่ไหนอ่ะคุณนายต้องช่วยด้วยเร็วไปไปช่วยครับเร็วอย่าให้เขาตายนะโอ้ยชนนิดเดียวกระจังหน้าติดเลยรถคันนี้อุตส่าห์สั่งตรงมาจากยุโรปด้วยแค่สุนัขเห่าก็เครื่องดับแล้วเฮ้ยแกหม่ำหรือเราจะโยนลงน้ำก่อนจะโยนนี่รีบพาเขาไปหาหมอเร็วไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ไปไม่ได้รีบไปทางนี้ที่ไหนทางนี้แล้วโอนจัดโอ้ยดูติ๊บปากยิ่งใหญ่อยู่ทำให้บวมอีกมันแล้วเร็วนี่เขาห่อข้าวมากินด้วยเหรอนี่นะโอ้ยไอ้พี่ผมว่าลุกเดินดีกว่าพี่โอ้ตัวใหญ่หนักเหลือเกินไม่ไหวเลยพี่เอาประคองดีกว่าพี่เฮ้ยนี่ผู้ชายคนนี้เก่งนะขนาดสลบยังทำให้อาดได้นายเนี่ยมันขับรถสุ่มจ่ามไม่ได้ดูตามาตาเรือเลยเอาเลขคนโดนชนเป็นไรบ้างอ่ะมันก็เป็นคนอย่างเก่าแหละไม่ใช่หมายถึงว่าอาการมันเป็นยังไงมั่งอาการเนี่ยฉันไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่ว่าอาชิตเนี่ยพอสนิทกันเฮ้ยไปเอาแม่กวาดมาไปกวาดลงกวาดบ้านข้างหลังมองหลังบ้านให้สะอาดซะใช้ทุกทีอ่ะไม่ใช้เองแล้วใช้ใครล่ะตั้งแต่เล่นมาใช้อย่างเดียวตั้งไข่ล้มเออทำเหมือนเป็นลางเ
เหมือนเป็นลางเอ้ามาหาอะไรล่ะทำไมไม่เอาไอ้คนนี้ไปส่งบ้านส่งช่องเขาล่ะแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยลองนึกฮะที่นี่ที่ไหนเนี่ยก็ผมไปใครเนี่ยนี่เห็นไหมกี่นิ้ว4เฮ้ยนั่นเห็นป่ะไม่รู้เรื่องจริง8นั่นไงฮัลโหลโทรชอเออนะเฮ้ยความจำเริ่มมาโทรชอนี่ดีนะได้พี่อี้เขาช่วยครับมาหาเฮ้ยจังจะดีขึ้นมาหน่อยแล้วค่อยๆทบทวนเออค่อยๆทบทวนสิที่นี่ที่ไหนอะรายการระเบิดเถื่อนไงนี่แล้วทั้งวันเลยไม่ยอมกินข้าวกินปลาเอ้านี่ทำไมไม่ยอมกินข้าวเหรอเฮ้ยพนมข้าวสิกินข้าวเออกินข้าวอืมอ๋อกินก่อนรายการให้เราฟันเฟือนนี่คนละช่องเพราะอะไรไอ้โก้ถึงไปไม่เคยเจอเลยอ้าวประสาทไปใหญ่เลยทีนี้ใครนี่ๆกินไอ้นี่ก็นี่ๆเดี๋ยวจะกินให้ดูแล้วทำตามอย่างเอาข้าวจานแล้วน้ำแก้วก็ทำทำไมต้องกินด้วยดูด้วยเอามันจะได้ไม่หิวไงไม่น่าชนเลยชนแล้วก็ไปชนเอาคนบ้าด้วยดูสิชนซะจะไปไหนเดินไม่ค่อยเออเอาอะไรเมื่อกี้เนี่ยไม่กินลำไยอ๋อไม่ใช่นี่ทำไมล่ะชนถ้ายางในรถติดนี่เลยเหรอเฮ้ยปากกูนี่นี่กินทางไหนเนี่ยนี่อะไรเขาเรียกอะไรหัวไหลไม่ใช่หัวไหลพ่อตาผมไม่เคยพูดอย่างนี้เลยนี่ต้องค่อยๆสอนนี่นี่นี่นะนี่นี่คือผมนี่คือหน้าผากนี่คือปากนี่คือหูดังอ้าวนี่คือผมนี่คือปากนี่คือหน้าผากปากนี่คือหูดังปากนี่คือปากนี่คือหูดังดังโค้งดังดังโค้งดังดังโค้งดังปากดังโค้งดังเล่นเข้ากันขอกินน้ำชาให้ตายเลยดิบ้าเอ้ไอคนฟันเฟือนคนนี้ยื่นให้ไม่ได้มันเป็นต่ออะไรเนี่ยนี่อะไรนี่กินข้าวท่านเป็นห่วงสุขภาพอันนี้ยังไม่ต้องนี่กินข้าวกินยังไงนี่ไงถือช้อนไว้ทำตามฉันเอาน้ำเทใส่ด้วยมันถึงจะอร่อยมันจุดฉันเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบคล้ายๆข้าวต้มกินอ๋อมันได้กินข้าวเหรอแล้วต้องกินข้าวเหรอกินทำไมกินข้าวนะกินดีๆกินดีเออนี่ๆนะเจ๊หมาเอามาใหม่จานนึงมันตกฮะมันเอาใหม่จานมันมาอะไรหนอนๆๆหนอนๆๆหนอนๆเออนี่อ่ะกินไอ้ทั้งอันนี้แหละเออมันจะได้ไม่เป็นเปลืองถ้วยเทนี่เลยไงๆนี่เหยียบช้อนนี่ตักไปนี่นะนี่ตักสิเออใส่ปากล่วงของเขาเองล่วงเอ้ยพอฉันอิ่มรู้สึกกินยังไงก็ไม่รู้กินเข้าไปรู้สึกอิ่มยังไงไม่รู้อุ้ยดูดิหน้าตาอัปลักษณ์แล้วยังสกปรกอีกว่าเขาไหมอ่ะนี่เจ๊มัมจ๋าจ๋าฉันขอตัวก่อนไปไหนอ่ะขอตัวเหรอขอตัวมีไหมบุหรี่ไม่มีนี่จะไปงานศพพูดกับมันไม่รู้เรื่องอีกฉันจะไปงานศพก่อนไอ้ผิวอ่ะเออนี่ไอ้พันมันฝากมาบอกว่าจะทำบุญให้ฝากฉันไปเลยเออบอกแล้วเขาบอกใส่ซองรวมอ่านี่ทำบุญจะได้หายอะไรรู้จักทำบุญไหมเป็นใครเนี่ยดูสิอ้าวไม่รู้จักเหรอหางว่าใครไอ้นี่เองที่คัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใช่ไหมพยายามนึกจำไม่มันจะไปงานศพก่อนเฮ้ยนั่งมาหาเราก็จอดข้าเข้าข้าเข้าวัวเราขายเยตตาเยอข้าเข้าจ่ายมา
ค่าข้าว150ไอ้อะไรจ่ายเป็นไงจ่ายมาค่าข้าว150เฮ้ยนี่ฉันจะต้องตกใจฉันเมื่อกี้ตอนซ้อมใครตกใจฉันตกใจอ้าวดันไปจำบทของแกซะแล้วสงสัยจะไม่ได้แทนได้แทนไอ้หม่ำแน่ๆเลยฮานาก้าคนละคณะอะไรวะอ่ะเฮ้ย150ก็พอดีเลยพอดีพอดีจังพอดีพอดีเฮ้ยนี่คิดค่านั่งอีก10บาท10บาทนี่10บาทไม่ใช่นี่มันแค่พันเดียวเอ้านี่พันหนึ่งนี่หยิบไว้ถือไว้2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 นี่แหละ10บาท10บาทเฮ้ยเอาขึ้นไปไม่ใช่จำได้แล้วนี่ต้องเป็นคนแน่ๆเลยใช่คนไหมเนี่ยโดนแล้วคันไหมคนนะคนนะไม่ใช่หมามุ้ยมุ้งไม่ใช่อะไรนะมุ้งมุ้งโอ้ไม่ดีเลยขับรถดูซิรถก็ไปชนคนเครื่องบินส่วนตัวก็สตาร์ทไม่ติดเซ็งได้ข่าวว่าพ่อหนุ่มคนที่โดนขับรถชนน่ะมาอยู่ซอยนี้ว้าวพรินเซสวิตายนี่เจ๊หม่ำเอาตังมาจากไหนเยอะแยะอ่ะฉันไม่มีเงินไม่ได้ไงเอาไปไหนเงินของเขาอะไรนะเงินของเขาเงินของเขาคืนเข้าไปเดี๋ยวนี้คืนเข้าไปเดี๋ยวนี้ไม่ไกลไปไกลคืนเข้าไปเดี๋ยวนี้ไม่ไกลไกลคืนเข้าไปเดี๋ยวนี้คืนเข้าไปไม่เป็นไร10บาทเองให้เขาไปเถอะ10บาทอะไรเป็นปึกขนาดนั้นก็เป็นปึกกับ10บาทค่าเงินบาทมันตกนี่ดีนะค่าเงินบาทลอยตัวรายการพี่ไม่ลอยตามนี่ไม่ต้องพูดมากปล่อยเดี๋ยวนี้จะให้ดีๆหรือแกจะให้แบบไส้แตกใครนี่คุณขาดูสิรักของเราชนีอิจฉาทีหลังอะอย่าข้ามถนนแบบไม่ดูไม่แลสิเดียนก็รีบเร่งรีบอัดเลยกระทันหันเบรกไม่ทันนี่สงสัยว่าเขาจะส่งมาเป็นเนื้อคู่ของฉันแบบนวนิยายน้ำเน่าทั่วไปเฮ้ยดีจังเลยเจอเนื้อปลิ้นเฮ้ยหรอไม่เอาไม่บ้านึกดีๆซิตัวเองชื่ออะไรบอกมาแล้วชื่ออะไรบอกมาสิคะแต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนพวกไฮโซไม่เหมือนโลโซพวกนี้หรอกหน้าขำดีว่ะใครขำดีนี่ถ้าแกมีคำพูดแปลกๆไหนดังระเบิดเทิงเลยนะเนี่ยพี่ดีสิชื่ออะไรมีอักษรนำหน้าตัวสอสอสอไม่ใช่ไม่ใช่คล้ายๆสอแต่ไม่มีหางไม่มีหางงูหางงูเงาะมีงองู2ตัวงองู2ตัวมีหางมั้ยเดี๋ยวคุยรู้เรื่องใช่มั้ยเดี๋ยวรู้เรื่องก็ไปบอกฉันในบ้านได้มั้ยเดี๋ยวดีใจจังเลยจำชื่อได้แล้วชายลึกลับผู้นี้จะเป็นใครเดี๋ยวสักครู่มาพบกันครับมีงี้งองู2ตัว2ตัวแล้วตัวบอใบไม้แต่มีไส้คาราเมลไม่ใช่มีไส้เป็นลูกน้ําเป็นลูกน้ําแสดงว่าสอฤาษีแล้วมีตอประตักหุ่นหันมีสระอึอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนสระอึข้างล่างข้างล่างแล้วจะผสมยังไงวะยังไงอีกสระอีข้างบนสระอีข้างบนแล้วมีกะลันกะลันอยู่ตรงไหนกะลันยาโชกะโลยาชันกะลันใกล้แล้วนึกอีกแล้วแล้วก็มีกอไก่มีคอระฆังคอระฆังที่เวลาพระตีหมาบ้าคอระฆังแล้วมีกอไก่กู้แล้วมีอะไรอีกปอเป็ดไปอียิปต์บัมเลอร์
แปลถูกไงวะนี่ฉันว่าไม่ไหวแล้วไปหาหมอดีกว่านะฉันจะไปแจ้งความอยู่ที่นี่นะอย่าไปไหนจับเขาไว้ฉันจะไปแจ้งความรู้ไหมเจ๊หม่ำจับเขาไว้นะเฮ้ตกลงเองจำชื่อเองไม่ได้จริงหรือว่าไอ้หนุ่มวะคีนูลิฟเควินคอสเนอร์โอ้โหถ้าแกเควินฉันไม่เอ็มดาราฝรั่งชื่ออะไรบ้างวะได้ได้มาจานี้หมูนี้อยู่หลายเดือนต้องขึ้นยศบ้างไม่ออกเรี่ยวออกแรงมันรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวยังไงไม่รู้จะเฮ้ยไอ้นี่พวกหัวแต่งตัวอย่างนี้จิโก้นี่ว่ะขอบคุณมากเออใช่ผมชื่อจิโก้เฮ้ยเฮ้ยผมชื่อจิโก้นี่ว่ะไม่ใช่จิโก้นี่คือพวกอันธพาลพวกชอบหาเรื่องคนเอ้าเหรอเนี่ยภาษาเสื่อมภาษาเสื่อมจำความไม่ได้จำความไม่ได้เขาจำความไม่ได้จำความไม่โอ้ยง่ายๆเหลือเกินความคอควายวอแหวนสระอามอม้าความพูดถึงว่าเขาความจำเขาเสื่อมเหรอเออใช่โอ้ยอย่างนั้นนี่เจ๊หม่ำผมมีวิธีมีวิธีอ่ะสะกดจิตสะกดจิตสะกดจิตจออิตอนั่นดูมาดูเออมาดูโอ้อายุก็มากไปหน้าเลยตาน่ะตามองนี่อย่ามองตาสิแม่มองเพื่อมีอะไรในใจมองเออเฮ้ยมานี่ฉันทำเองเออมันเรื่องอะไรก็ล่ะเรื่องไอ้โก้เนี่ยลองพูดมาซิเฮ้ยหยอกล้อเล่นพี่เนี่ยสมัยเลกาเซสมัยละกาจอยสมัยละกาเซสมัยละกาเซเมื่อยแล้วอ้าวมานี่อ้าวแกว่งเองโอ้ยมันในเรื่องหรอกอย่างนี้ไม่คืนหรอกสติอ่ะไม่น่าเชื่อเลยเออโอ้ยเขาเป็นโอ้เจ๊หม่ำเราต้องคิดหน้ากุมใจจริงนี่เจ๊หม่ำฉันลืมไปอ่ะถ้าขืนไปแจ้งความไม่บอกใครต้องเออกระเลิกคนอื่นรู้แน่เลยต้องหาวิธีใหม่นี่ไอ้เท่งอย่ามารบกวนเนื้อคู่ฉันนะคู่มั่นฉันไปเดี๋ยวนี้เอางี้แล้วกันแกไปบอกใครก็ได้ถ้าทำให้คนเนี้ยเขาหายเบอร์นะฉันจะให้รางวัลเมินค่ามิได้หมื่นมูลเดี๋ยวอะไรไอ้ท้องมวนรู้สึกอะไรตรงตรงไหนตุงใครไปยิงลูกโทษมาไม่ยิงลูกโทษตุงหน้าด่านจะแตกแล้วโอ้หน้าด่านจะแตกเดี๋ยวไม่ไหวแล้วตุงไปเขาเออนี่เรามาช่วยกันคิดแล้วนี่เย้เออนี่ฉันไปขโมยจราจรนี่จราจรมันมัวนี่ซิลมาเลยนี่เจ๊มัมฮะขโมยหลวงพ่อมาให้เฮ้ยมาหานับถือภาษาอะไรเนี่ยฮะมีแต่ของขโมยเท่านั้นแหมนั่งอยู่ทั้งสองคนรีมาหาเจ๊เลยนะเอ้าหลวงพ่อเขาบอกฝากมาให้เจ๊มัมเปิดร้านนี่เวลาญาติตายจะได้มาลองไปหาซื้อนี่พี่เขาตายแล้วแฝงหน้าบ้านไงเล่นหอมาก็มัมก็วิ่งก่อนสิสมองเขากระทบกระเทือนฉะนั้นเราต้องหาวิธีทำยังไงให้สมองเขากระเทือนด้วยฉันว่ามันจะต้องกระทบกระเทือนมันต้องหนามยอกเอาหนามบ่งเกลือจิ้มเกลือเสือวิ่งหนีหมีปีไปก้าเดี๋ยวที่แน่ๆมึงจะโดนกูเอาละนี่โอ้ยไม่นึกเลยว่าใจบุญจะใส่ซองขนาดไปยังนี่ช่วยฉันคิดเร็วสิแท่งนี่ไงหนามยอกเอาหนามบ่งไงเริ่มต้นจากแผน5แล้วถ้าแผน5พลาดแผน6รองรับ
ถ้าเกิดแผน6พลาดแผน7ป้องกันอยู่ถ้าเกิดแผน7แผน7พลาดแผนหนอมรู้จักกันไหมฝังแล้วฝังแล้วฝังแล้วฝังมุกแล้วครับอย่ามองหน้าแผน7พลาดล่ะแผน7พลาดแผน8แผน8แผนถ้าเกิดไอ้แผนพิราบขาวมารวมกับแผน8แล้วเอาขุนแผนปราบมันนั่นไอ้พ่อหนุ่มในดวงใจของฉันหายไปไหนไม่เห็นออกมาเลยอะมายังพร้อมยังโอ้โหเจ๊ทำไมเหรอนี่เจ๊สวยเองหรือเพื่อนยุเนี่ยคนข้างบ้านเขาให้ยืมความสวยมาโอ้โหมาเล่นเทปนี้กลับไปลูกน้องจะไหว้ไหมจ๊ะอุ้ยเจ๊อุ้ยรองเท้าสวยน่ารักจังโอ้โหโอ้โหพลาดพลาดโอ้โหพลาดได้ไงนี่ผิดตัวเหรอมันเป็นตรงหัวเหรอโอ้ยโอ้ยเฮ้ยจ้ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอานี่ไอ้นี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะหมวยรู้จักบ้านฉันไหมอ้าวบ้านฉันอยู่ไหนเนี่ยฮะคุณผู้ชายบ้านฉันไปทางไหนผมมีคนแถวนี้ผมไม่รู้เฮ้ยดีใจจังฉันจำชื่อตัวฉันเองได้แล้วฉันรู้แล้วฉันเป็นใครเอาแล้วเดี๋ยวเอาประธานโทษนะครับคุณเป็นใครอ่ะฮะคุณเป็นใครอ่ะเอ้ามึงอยู่ไงเนี่ยมึงเขาเป็นใครนี่เอ้ยฉันอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยใครอ่ะไม่ใช่อ่ะเป็นใครผมเป็นใครฉันเป็นใครแต่ผมรู้แล้วผมเป็นใครตกลงเป็นใครอ่ะใครอ่ะตกลงเป็นใครผมรู้แล้วผมเป็นใครใครอ่ะเป็นไรผมไม่ใช่คนธรรมดาดิผมมาอยู่ในสลัมได้ไงไม่ใช่สลัมชุมชนแออัดผมชื่อนุยเดี๋ยวมีเปิดผมเดี๋ยวนี้ผมเยอะแล้วจ้ะพี่นมหลุดนมใครนมผมเองเฮ้ยใครผมชื่อหนุยไม่รู้จักเอาด้วยเอาละค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคุณน้องเชิญยิ้มวันนี้ขอเสนอตอนเด็กหลงเบื่อจริงๆนะเนี่ยอยากจะมีลูกไว้แก้เหงาเบื่อเหลือเกินอยู่คนเดียวเหงาเหงาสมบัติก็ไม่มีใครจะช่วยใช้ดูสิดูใครไม่เอะอะโวยวายที่เนี่ยอ้าวคุณนายนึกว่าใครนึกว่าเสียงใครนึกว่าควายออกลูกนี่เจ๊แหม่มพูดให้ชัดเจนนะพูดให้จัดๆหน่อยใครควายนี่เจ๊แหม่มอยู่กับโก2คนเนี่ยไม่อยากจะมีลูกไว้มีคนมาช่วยดูแลร้านสักคนนึงเหรอนี่เมื่อกี้เป็นผู้หญิงธรรมดาอยู่นะพอเจ๊หม่ำมาฉันสวยก็ทันหันเลยเออนี่เจ๊หม่ำฉันก็อยากจะมีลูกเหมือนกันนะถึงว่าเห็นพูดสงสัยจะมีลูกกับสิท่าใช่ก็หาผัวซะสิก็อยากจะหาเหมือนกันแหละแต่ว่าคุณนายคงหายากเลยนะกว่าจะเจอคนหน้ามืดเนี่ยอุ๊ยตายขอโทษถ้าฉันหน้ามืดแกจะหาผัวทั้งทีไม่ให้ผู้ชายสลบก่อนเหรอฮะแหมทำไมพูดมากยูเล่ฉันไม่อยากพูดกับแกไม่อยากจะตอแยนี่ฉันว่าฉันจะไปทำกิฟต์จะไปปรึกษามายุราอุ้ยไม่ได้มายุราปรึกษามานานแล้วตัวฉันคุ้นดีเลยเอ๊ะจะไปดีกว่าจะไปทำอะไรนะฉันจะไปทำกิฟต์หน้าคุณนายทำกิฟต์ไม่อยู่ต้องเข้มกัดทำอะไรนะเข้มกัดมังเอกนี่เข้มกัดหรือจะทำสมชายอะไรนะสมชายตายแล้วตายแล้วดูสิเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี่เองนี่ต่อไปนี้นะถ้าเธอเล่นอะไรแล้วฉันไม่เก็ตนะฉันจะยืนไว้อะไรเธอเอางี้ละกันไม่อยากต่อใหญ่กับแกหรอกฉันจะยุ่งกับแกเสียภาพพจน์คนอะไร
เนี่ยไอ้หม่ำมึงตื่นยังอ่ะไปแล้วไอ้เหี้ยฉันจะไปแล้วแหมเรียกแท็กซี่ให้เมียก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์คุมทุเรศก็คนรักครอบครัวนี่ใช่ไหมเรียกแท็กซี่ทั้งทีก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์คุมไปสิธุรกิจเฝ้าร้านหน่อยนะเดี๋ยวจะไปทวงหนี้กับไอ้เท่งหน่อยธุรกิจผัวฉันเองจะอาแปะเอ๋ทั้งปีอะไรก็เฝ้าร้านเฝ้าร้านไม่เคยมีความสุขร้องไห้ทำไมอ่ะอ๋อหิวขนมนี่นะให้น้ำหอมเลยเอาไปกินดีมากอะไรของเล่นก็ให้แล้วยังร้องไห้อีกถ้าเป็นลูกเลยเจ็บตีให้ตายเลยลูกแม่ฮะแม่อ๋อแสดงว่าหลงทางไม่ใช่หลงทางหลงก็แม่ไม่ใช่ไม่ทางเออลงจากแม่ลงทางจากแม่เด็กอย่างนี้แล้วกันน่าสงสารไปอยู่กับลุงแล้วกันลุงจะเลี้ยงเราเอาไหมนั่นกวาดบ้านเลยไม่ไม่ลงไม่ลงดูลุงอ่ะให้กวาดบ้านร้องไห้แอร์ก็ร้องไห้หน้าช้ำทุกวันเป็นไรเท่งไปอนุบาลหมีน้อยดิทำไมมันตีมาดีนะว่าเรารอดมาได้เออเฮ้ยใจหายหรือว่าคางคกเด็กคกอะไรจะหล่อบานนี้ที่บ้านมีกระจกหรือเปล่านั่นแหละคือคำตอบเด็กถึงถิ่นอนุบาลมีน้อยใช่ไหมเฮ้ยฮะเด็กหลงทางมาหลงทางเออใช่หรือเปล่าอะไรพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องไม่ขวัญเอ๋ยอยู่ห้องแอร์หาเรื่องเหรอฮะหาเรื่องเหรอคนอย่างเพ่งเฮ้ยโอ้ยนึกว่ามีอะไรร้านวัวพังหมดแล้วนะนึกว่าแน่แม่กระจิงจอกๆไปอย่าให้ไปอย่าให้เจอนะไอ้เท่งเนี่ยกินแล้วก็ไม่ชอบจ่ายตังค์ไอ้พวกนี้อ้าวใครทำข้าวของร้านฉันพังเนี่ยเฮ้ยจ่ายตังค์มาซะดีๆไอ้เด็กนรกทำพังร้านฉันได้ไงเนี่ยฮะอย่ามาโวยวายแถวนี้ออกไปจากร้านของลุงฉันเลยนะถึงว่าเดี๋ยวจะฟ้องลุงฉันแกไปชอบเล่นเจ็บๆถึงว่าคณะมึงถึงมีปัญหาร้านใครมีปัญหาไงก็อยู่กันได้ไปออกไปเลยนะออกไปไหนอย่าก้าวเข้ามาในร้านของลุงนะทำไมถ้าก้าวเข้ามาคิดก้าวละ7บาทเจ็ดบาทไม่กลัวกลัวแต่7749เอาไปเลยอย่าเข้ามานะนี่มันร้านของฉันแกเมาหรือแกเบอร์อย่าพูดพอเจอแกนั่นแหละเมานี่ร้านของลุงฉันฉันมาอยู่เป็นปีแล้วนั่นไงออกมาแป๊บเดียวความกระล่อนฉายแววออกมาแล้วใครลุงแกใครลุงแกนี่ไงลุงนี่อะไรไอ้แปะแกมีเมียน้อยใช่ไหมแล้วเอาลูกเมียน้อยมาเลี้ยงใช่ไหมไม่ใช่ใครเด็กหลงทางมาสงสารมันแล้วมาช่วยร้านนี่เมียนี่เมียลุงนี่ผัวสวัสดีหนูไม่รู้อ่ะก็นึกว่าคนจะมาขโมยของในร้านหนูก็ต้องป้องกันไว้ก่อนดิโอ้เด็กฉลาดนะไม่น่ามีปัญหา อย่าย้ำคำ
าในยายามได้มั้ยพี่อ่ะเอมันกระทบกระเทือนจิตใจมาอยู่กับแม่ไหมเดี๋ยวจะเป็นแม่บุญธรรมมาอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องมีสัญญาไม่ต้องฉีกสัญญาด้วยเออเด็กฉลาดนะเด็กคนนี้นะดีดีหนูชอบหนูชอบหนูจะได้มีแม่ใหม่แล้วมาอยู่นี่อย่ามีปัญหาล่ะครับผมไม่มีหรอกเรื่องเงินเรื่องทองเราคุยกันได้นะลูกนะเออดีดีไปไปไปจัดที่จัดท่านะก็ไปนอนให้สบายใจก่อนนะลูกนะครับผมอ่ะอาแปะทำงานต่อไปเออก็ทำงานออกไปไม่ออกจ่ายทุกวันพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับก็ตั้งแต่จันทคาตนี่ฝันดีมาตลอดเออเป็นไงเมื่อคืนฝันดีฝันว่าไงฝันว่าต่อไปเนี่ยสังคมไทยจะดีขึ้นเออเพราะว่าเงินบาทมันก็ที่ลอยลอยมันก็จะหนักมันก็ลอยไม่ไหวนี่แต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยอย่างเดียวไม่พอของไม่ต้องหยิบเออนี่แล้วความฝันของฉันนะต้องหาเด็กอายุไม่เกิน13ขวบมาบวชเป็นเณรมันจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศเราเอาโกได้ไหมเออเนื้อโกนหัวก็ไม่ยาก13ศตวรรษเหรออะเด็กอายุ13มาโทไม่มีหรอกแล้วจะไปหาที่ไหนไม่รู้เหรองั้นโอเลี้ยงแก้ว20ไอ้หนูไอ้หนูเฮ้ยไอ้หนูเอออะไรเนี่ยนี่ลูกหมูใครลูกหมูเออหนูชื่ออะไรจ๊ะเอาชื่อจริงชื่อเล่นแม่เด็กฉลาดชาติเจริญอืมใช่เอาชื่อเล่นเล่นดีกว่าชื่อจริงชื่อเจริญพรอ่อนละไม้โอ้ยบ้านอยู่จังหวัดลำปางอำเภอโพธิ์ทองตำบลบางพระอำเภอโพธิ์ทองจังหวัดลำปางแม่ชื่อนายนายดังดำเรืองพ่อชื่อนายบุญยาอ่อนละไม้พี่ชายนิ้วด้วนพี่ชายคนโตชื่อสมเด็จอ่อนละไม้พี่ชายคนกลางชื่อสุดาอ่อนละไม้ครับผมนี่อยากจะบวชรับใช้ศาสนาบ้างไหมล่ะพ่อหนูอยากหนูอยากเป็นคนดีจะบวชต้องขออนุญาตก่อนทำไมมันเป็นลูกวัวโอ้โหเดี๋ยวนี้ทำลูกเป็นเลขอแม่นี่รับปากนะว่าจะบวชกับฉันนะจะพาไปบวชนะครับเดี๋ยวหนูจะรอนะจ้าเออฝากด้วยนะก็ลูกวัวยกฝากทำไมล่ะโอ้ยหน้าลูกลื่นอะไรหน้าเหมือนกันเชียตายแล้วเหนื่อยเหลือเกินตั้งแต่วอร์ซาเช่ตายหายเสื้อผ้าใส่ลำบากเหลือเกินดูสิดูเหนื่อยติดต่ออะไรทำอะไรก็ไม่สำเร็จเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากโอ้ก็เอานมเย็นมาสินมเย็นมาถ้วยเอาแก้วหนึ่งนมเย็นเอาแบบผ่านพัชเจลัยมาแล้วนะไม่มีหรอกคนนี้เป็นใครอ่ะคุณนายมาดิเดี๋ยวนี้นะไอ้กุมารไม่มีขวดนี่แกเป็นใครแกรู้จักไหมว่าฉันเป็นใครไม่หนูพูดหนูขอโทษครับหนูขอโทษหนูพูดถึงว่าตอนที่ว่าคุณนายเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนะเดี๋ยวแม่ท่านแม่เตรียมเข็มมาทิ่มนมนี่ไปเตรียมเข็มมาทิ่มนมวิชาเนี้ยเจ๊ใช้มาก่อนอรหันต์เจ้ายังไม่ถึงหรอกก็เอ๋ยจริงเหรอน่ารักเหลือเกินโอ้นี่โก้หน้านี่สวยจริงๆนะเนี่ยจริงเหรออุ้ยเด็กอะไรสวยแบบว่าสวยไม่เกรงใจใครเลยถามจริงๆนะที่สวยนี่พ่อแม่ให้สวยเองหรือว่าสวยเองอะไรนะโก้ที่สวยเนี่ยเคยปรึกษาหมอมั้ยไหมอะไรนะสวยเนี่ยเคยไปปรึกษาหมอแล้วพ่อแม่ทำไมต้องสวยจังเลยอ่ะบอกเจ๊ไปตรงๆนี่ลูกใครเนี่ยลูกแม่จริงเปล่าเด็กมันหลงทางมาฮะ
เด็กหลงทางเหรอนี่พอดีเลยฉันอยากจะมีลูกมาเป็นลูกบุญธรรมฉันไหมเด็กมันน่ะคงไม่ไปอยู่กับคุณนายหรอกจะอยู่กับใครก็จะอยู่กับใครบอกเขาไปสิใช่หนูจะมาอยู่กับแม่นี่เห็นไหมนี่ผมจะรับเธอไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับฉันแล้วนั่นมันลูกของฉันเอาไปไม่ได้นะคุณนายลูกใครลูกฉันแหมเข็มไม่ได้ทิ่มพยายามจะบีบเข็มไม่ได้จิกใหญ่เลยลูกใครท่านบอกว่าเอาไปไม่ได้นี่ลูกแกเหรอลูกฉันอุ้ยอย่ามาโมเมเลยแกเคยมีลูกเหรอฮะฉันเคยมีแล้วกันไม่จริงอ่ะฉันมาเห็นแกก็เห็นแต่ไอ้ผัวคนเนี้ยเอาไปไม่ได้แล้วกันฉันจะเอาไปอยู่กับฉันก็บอกเขาไปว่าจะอยู่กับใครลูกจะไปอยู่กับแม่ใช่ไม่ได้เด็กคนนี้ต้องอยู่กับฉันไปอยู่กับแม่ไม่ได้ไม่ได้ออกจากซอยฉันไปแกจะเอาเด็กหรือจะอยู่ซอยนี้ถ้าจะอยู่ซอยนี้เด็กต้องอยู่กับฉันถ้าแกจะออกจากซอยนี้เอาเด็กไปเลยโอ้ยคิดว่าฉันอยากอยู่กับซอยแกมากนึงไงทำไมเอาไปเลยแล้วความสำเร็จก็อยู่กับเราไปลูกหากินกัน2คนโดยที่ไม่มีคนอื่นยุ่งหนูและก็ลา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 ไปเลยพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ห้ามพลาดครับสวัสดีครับผมหนุ่งแฮช่านะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง